ช่วงนี้ติดตามนะคะพลเมืองค่ะปมขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินระหว่างหน่วยงานรัฐกับเกษตรกรในชุมชนสันติพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็มีหนังสือบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในชุมชนโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่29มิถุนายนนี้และกว่า80ครัวเรือนก็อาจจะต้องย้ายออกจากพื้นที่โดยไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทุกๆชาวในชุมชนสันติพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนในชุมชนจะคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่สุขสหอบมาโดยตลอดการนั่งกินกาแฟและพูดคุยกันเป็นภาพที่สะท้อนการเกื้อกูลของสังคมชนบทแต่วันนี้สีหน้าของชาวบ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มกลับเศร้ามองหลายคนกังวลใจกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขาในอนาคตอันไกลนี้ก็จริงไงไอ้พวกผมอยู่ในเขตสปก.เรียบร้อยสปก.ก็ไปยืนยันนายตั้งหลายครั้งว่าเขตของเขาเต็มนั่นแต่มันนะพวกเรามาอยู่ในนี้ไอ้ก่อนแต่ละก็อยู่ในเขตสปก.ไม่ได้อยู่แต่ในนอตรสามที่บริษัทในอ่างถึงไม่ว่าทุกหน่วยงานได้แต่ว่าก็มาดูนั่นคือเขาก็ยืนยันตลอดว่าเออเนี่ยเขตสปก.แต่นี้จากหนังสือบังคับคดีที่มีคำสั่งรื้อถอนชุมชนสันติพัฒนาอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะมีพ้นบังคับใช้ในวันที่29มิถุนายน2555ที่จะถึงนี้ชาวชุมชนไม่สบายใจและตั้งคำถามว่าในเมื่อพื้นที่ที่ตั้งชุมชนเป็นพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินและสำนักปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ออกหนังสือส่งหมอพื้นที่ให้กับชุมชนไปแล้วแต่เหตุใดการหลายรือจึงเกิดขึ้นอีกปัญหาเหล่านี้มันทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างการจ่ายสิทธิ์โดยเฉพาะการจ่ายเอกสารสิทธิ์ที่มีการวินิจฉัยและมีการทำความเห็นทางองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐว่าเอกสารสิทธิ์ออกโดยไม่ชอบส่วนแนวทางการต่อสู้ของชาวบ้านเนี่ยโดยที่สภาทนายความเนี่ยได้ส่งทนายความเข้ามาร่วมต่อสู้คดีนี้ได้มีการต่อสู้ในเชิงคดีว่าที่ดินของบริษัทที่เอามาฟ้องชาวบ้าน 1,400 กว่าไร่เป็นที่ที่บริษัทไม่มีสิทธิ์บริษัทก็บุกรุกที่รัฐการใช้สิทธิ์ของชุมชนในการรักษาทรัพยากรและทำอาชีพเกษตรกรรมคือวัฒนธรรมการอยู่รวมกันแต่วันนี้กลุ่มทุนได้อาศัยช่องว่างของกฎหมายเป็นเครื่องมือโดยมีคำสั่งให้รื้อถอนในวันที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้ซืบเนื่องมาจากหน่วยหารัฐที่เกี่ยวข้องเพิกเฉยต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่งผลให้ชาวบ้านกว่า80ครัวเรือนต้องถูกบังคับคดีหรือท่อนชุมชนความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกินที่รวมกันสร้างมากว่า5ปีคงต้องถูกทำลายไปเพียงแค่สนองผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มเท่านั้นนักข่าวพลเมืองสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน